32วงแล้วก็55อีก1วงนะคะท่านไหนที่สนใจช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชั่วโมงของโกลด์กรีนไอเทมส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีเขียวเหนียวซับนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ดูกันในแต่ละไอเทมนะคะนอกจากจะเป็นสีเขียวเหนียวซับแล้วราคาทุกไอเทมดีมากๆเลยแล้วก็เหลือน้อยด้วยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ไอเทมแรกเลยค่ะเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสร้อยข้อมือจากแบรนด์สเปนเดียประดับเป็นควอตซ์สีเขียวนะคะแล้วก็สลับกันกับซิตรินนะคะซิตรินก็มาจากบราซิลนะคะก็เป็นแหล่งที่มาจากเหมืองที่คุณภาพดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสีสันสวยงามนะคะควอตซ์นะคะเป็นทรงรี 6x9 มิลนะคะจำนวน8เม็ดด้วยการแค่ควอตซ์อย่างเดียวก็ 7.76 กรัตแล้วก็มีซิตรินนะคะเป็นทรงกลมเป็นทรงรีกับทรงกลมสลับกันนะคะทรงกลม6มิลจำนวน8เม็ดก็ทั้งหมด16เม็ดด้วยกันนะคะซิตรินก็6กรัตกว่าโอ้โหสีเขียวเหนียวซับแล้วก็สีเหลืองทองราคา 2,900 บาทคุณผู้ชมคะหมดเร็วแน่นอนเส้นนี้นะคะเพราะว่าราคาดีมากแล้วก็เป็นพลอยแท้อัญมณีแท้ๆเลยจากสเปนเดียนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดกันใกล้ๆเนาะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะหนึ่งเลยสีเขาเป็นสีที่ดูหรูหราดูแพงมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นพลอยแท้ค่ะคุณผู้ชมดีไซน์เนี่ยนะคะออกแบบมาเป็นดีไซน์แบบเทนนิสนะคะมีการออกแบบสลับกันระหว่างซิตรินแล้วก็ควอสีเขียวนะคะอันนี้เป็นพลอยแท้เลยนะสีก็จะเป็นสีแท้ๆของเขาเลยสีตามธรรมชาติคุณผู้ชมดูสิคะสวยงามแล้วก็มีการใช้หนามเตยนะคะที่เป็นแบบเล็กๆนะคะมีการล้อมรอบพลอยของเราเพื่อที่จะได้โชว์ทั้งดีไซน์ของหนามเตยแล้วก็โชว์พลอยได้อย่างเต็มที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีการร้อยกันข้อต่อข้อดังนั้นใครข้อมือกลมข้อมือแบนนะคะสามารถที่จะใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ได้สวยหมดเลยแล้วก็ดูพลอยสิคะโอ้โหพลอยสะอาดกริ๊บเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ได้พลอยไปเยอะอย่างควอสเนี่ยก็ได้ไป8เม็ดซิตรินก็ได้ไป8เม็ดทั้งหมด16เม็ดด้วยกันตัวล็อกนะคะจะเป็นตะขอกราฟปูเดี๋ยวหันตัวล็อกให้ดูนิดนึงด้านนี้นะคะอุ้ยตัวล็อกก็จะเป็นตะขอกราฟปูแบบนี้นะคะซึ่งเวลาล็อกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็เราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วล็อกง่ายถอดง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวโชว์ตัวเรือนให้ดูสักนิดนึงละกันนะคะว่าตัวเรือนออกมาเป็นอย่างไรสำหรับเส้นนี้นะมาโชว์ตัวเรือนกันหน่อยตัวเรือนนะคะสามารถโชว์ได้รอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านข้างด้านหน้าอันนี้จะบอกเลยนะคะว่างาน 2,900 บาทกับสร้อยข้อมือเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมได้ความคุ้มค่าไปเลยนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเรือนเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวเรือนที่มีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามเก็บงานละเอียดมากๆนะคะรวมไปถึงด้านหน้าเองเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการยิลายเลยนะคะใช้หนามเตยเล็กๆมาประดับล้อมรอบนะคะทีนี้จะลองใส่กับข้อมือให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเป็นยังไงสมมติเป็นข้อมือใส่กับเสื้อที่เป็นเสื้อสูทหรือว่าใส่กับเสื้อบลาวส์ไปทำงานหรือว่าในชุดประจำวันอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ได้อย่างสวยงามหรือเราจะนำไปใส่กับนาฬิกาหรือสร้อยข้อมือเส้นอื่นๆนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะพลอยแท้กับสร้อยข้อมือที่จะได้พลอยเป็นจำนวนเยอะมากๆนะคะราคาแค่ 2,900 บาทคุณผู้ชมเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าโอเค 2,900 อาจจะเคยเห็นสร้อยข้อมือแต่ปกติแล้วจะต้องเป็นเพชรซีแซดหรือเป็นคริสตัลแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมได้พลอยแท้ไปเลยคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูนางแบบใส่สิว่าถ้าเกิดใส่กับเสื้อผ้าอย่างเช่นชุดลูกไม้จะออกมาเป็นยังไงให้คุณผู้ชมลองไปชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสร้อยข้อมือของเราเส้นนี้นะคะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจนจำนวนตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่เส้นสุดท้ายแล้วดังนั้นต้องรีบช้อปปิ้งกันนิดนึงจะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของช็อปชาแนลอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าประจำเนี่ยรู้เลยว่าเจอราคานี้เนี่ยไม่ต้องตัดสินใจนานซื้อไปใส่เองก็คุ้มนะคะหรือว่าซื้อไปเป็นของขวัญของกำนันของฝากอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อไปได้เลยคุณผู้ชมค่ะของขวัญวันเกิดของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่วันเกษียณหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญให้กับลูกสาวหลานสาวซื้อเก็บไว้เป็นมรดกเล็กๆได้เป็นพลอยแท้ไปยังไงก็คุ้มนะคะเมื่อสักครู่นางแบบของเราใส่มาแล้วตอนนี้จะลองใส่ให้ดูบ้างกับข้อมือคืออย่างที่จะบอกค่ะพอเป็นสร้อยข้อมือที่ร้อยกันข้อต่อข้อเนี่ยจะข้อมือกลมข้อมือแบนข้อมืออวบข้อมือเล็กใส่แล้วดูสวยหมดเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วราคาก็ดี 2,900 ไม่เคยเจอเนาะพลอยแท้ราคาดีขนาดนี้ที่สำคัญนะคะได้สีที่สวยด้วยแล้วก็ได้พลอยที่สะอาดมากๆก็ฝากคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันนะคะมีจำนวนจำกัดแล้วนะเริ่มช้อปปิ้งกันนะคะจาก 5,100 หรือ 2,900 เท่านั้นเองเป็นพลอยแท้ทั้งคู่เลยทั้งคอสนะคะแล้วก็ทั้งสีเหลืองทองของซิตรินด้วยค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะไอเทมต่อไปนะคะคุณผู้ชมไอเทมต่อไปเนี่ยโอ้โหชาโตเดอเจนนะคะมาทุกครั้งไม่เคยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังเลยสักครั้งนะคะเขาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาพร้อมกับหนึ่งเลยพลอยใหญ่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านชอบชาโตเดอเจนเลยเพราะว่าเขาได้พลอยใหญ่แล้วคุณภาพดีราคาก็ดีสุดๆแต่ถ้าเปิดมาเจอกันชั่วโมงนี้นะคะดียิ่งกว่าดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วชิ้นนี้นะคะเป็นจี้พร้อมสร้อยคอที่ราคา 6,900 บาทเกือบ 7,000 วันนี้เนี่ยหันราคากันสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมเหลือ 3,500 บาทเท่านั้นชิ้นนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสีเขียวที่แบบโอ้โหเขียวสวยเม็ดใหญ่อุดมสมบูรณ์สีงดงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นคาลซิโดนีนะคะในโทนสีเขียวรอบๆที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆแต่ไฟเยอะๆเนี่ยอะไรกันนะครอมเดอะออฟไซด์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจี้ชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเพราะจะยังไม่ได้เทียบกับคอหรือว่าเทียบกับมือให้ดูนะคะบอกเลยว่าชิ้นใหญ่มาก29x20 มิลค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นสีธรรมชาติด้วยนะคะเป็นทรงลูกแพรเจรไนเป็นหลังเบี้ย 28.27 กรัตพูดไปก็แบบทำไมเยอะจังเลยนะคะแล้วก็มีโครมเดลฟ์ไซด์ให้อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะโครมเดลฟ์ไซด์อีก56เม็ดเอาไปเลยค่ะไฟเต็มเต็ม56เม็ดด้วยกันราคาแค่ 3,500 มีกี่ชิ้นเองเนี่ย12ชิ้นสุดท้ายซึ่งไม่ต้องถามเลยค่ะว่าจำนวนจะลดลงไปอย่างรวดเร็วไหมเจอราคานี้เข้าไปคุณผู้ชมไม่ต้องคิดแล้วนะคะราคาดีสุดๆซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบจี้พร้อมกับสร้อยคอเส้นนี้นะคะมาจากความงดงามของอุทยานแห่งชาติของทะเลสาบพริวิเช่นะคะอยู่ที่เมืองลิก้าประเทศโครเอเชียนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชียกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะองค์การยูเนสโกนะคะได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาใช้ตัวสีเขียวนะคะของคาซิโดนีนะคะเป็นตัวแทนของน้ำในทะเลสาบพริวิเช่เนี่ยแหละที่มีสีเขียวเข้มแต่ว่าใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วทรงลูกแพรชิ้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความมั่นใจอีกต่างหากคุณผู้ชมสวยจริงๆรวมไปถึงดีไซน์ของการฝังตัวเรือนนะคะเขาใช้เป็นเบซเซลเซตติ้งหรือว่าการฝังหุ้มส่วนตัวนะคะจะมองว่าการฝังหุ้มเนี่ยข้อดีก็คือนอกจากจะได้ความแข็งแรงของการวางพลอยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเขายังได้โชว์พลอยเต็มๆอีกด้วยไม่ต้องมีอะไรมาบดบังโชว์ไปเลยพลอยสวยขนาดไหนนะคะโชว์ได้เต็มที่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมสวยงามสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการโชว์ให้เห็นรอบๆที่เป็นโครมเดลฟ์ไซด์ที่อย่างเต็มที่อีกด้วยนะคะเนื้อแบบเนื้อคาซิโดนีมีความใหญ่อ่ะคุณผู้ชมใหญ่สวยงามมากๆแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าพูดถึงแหล่งน้ำที่มีความใสสะอาดหลายๆท่านก็จะนึกถึงว่าแล้วข้างใต้ล่ะเขามีอะไรอยู่บ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างใต้เขาก็อาจจะมีเป็นแบบเขาเรียกเป็นเงาเนาะที่เป็นแบบเงาของน้ำแล้วก็อาจจะเป็นพวกพืชนะคะที่อยู่ในน้ำ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดแหล่งน้ำมีความใสเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นพืชพันธุ์เหล่านั้นในใต้แหล่งน้ำได้อย่างสวยงามนะคะเขาจึงมีการดีไซน์ตัวเรือนด้านหลังนะคะให้เป็นลักษณะของเป็นเส้นสายมีความสวยงามแบบนี้แหละค่ะเป็นเกลียวคลื่นนะคะที่มีความพิถีพิถันในการออกแบบชิ้นงานแล้วก็ตัวเรือนได้เป็นอย่างดีขั้วจี้ก็จะมีการทำเป็นแบบเป็นเส้นๆนิดนึงนะคะให้เห็นว่าฉันก็ไม่ได้ให้ขั้วจี้เธอมาเรียบๆนะจ๊ะฉันก็ให้รายละเอียดเธอมาด้วยเธอจะได้มองไปแล้วสวยงามรอบด้านเลยนะคะแล้วเวลาใส่ออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะให้คุณผู้ชมไปชมที่นางแบบของเรานะคะว่าใส่ออกมาเป็นยังไงบ้างย้ำนะคะจำนวนใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ขนาดของจี้นะใหญ่มากๆเลยพร้อมสร้อยด้วยราคาแค่ 3,500 บาทเท่านั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยที่นางแบบของเราค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ย
เชื่อกันเรามาเข้าสู่ความเชื่อกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าคาซิโดนีนะคะคุณผู้ชมขาเป็นรัตนชาติที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครองมากชนิดหนึ่งนะคะถือเป็นรัตนชาติที่นำความโชคดีแล้วก็นำความปรารถนาดีของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปยังใครก็ตามนะคะคนนั้นเขาก็จะแบบเฮ้ยอยากอยู่ใกล้เราอ่ะเพราะเรามีแต่สิ่งดีๆมอบให้อย่างนี้นะคะรวมไปถึงช่วยส่งเสริมมิตรภาพเห็นไหมพอเราเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเราก็จะมีมิตรภาพดีๆกลับมารวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศโอ้โหมันขนาดนั้นเลยดังนั้นใครที่มีความเชื่อเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคะอยากจะได้ต่างหูสวยๆสักคู่นึงพร้อมกับความหมายดีๆจะแนะนำเลยนะคะเป็นต่างหูคู่นี้จากจูเลียตนะคะโรมิโอแอนด์จูเลียตโรมิโอนี่ตัดเติมให้นะคะแต่จริงๆชื่อแบรนด์เขาคือจูเลียตนะคะแล้วก็เวลาใส่ก็ใส่ง่ายเพราะว่าเป็นตะขอเกี่ยวแบบมีล็อกให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวลองหันให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวล็อกเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมคะเราสามารถที่จะสมมติเราจะใส่อย่างเงี้ยค่ะเราแค่ดึงออกมาปุ๊บง้างเลยก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมคะปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปพอเวลาเราจะล็อกเราก็ปุ๊บล็อกเข้าไปเห็นไหมคะง่ายมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะลองใส่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าพอเวลาใส่ออกมาแล้วได้ลุคแบบไหนบ้างแต่ว่าก่อนที่จะมาดูจะใส่นะคะเราจะไปดูนางแบบกันก่อนว่าใส่ออกมาแล้วเป็นแบบเหมือนโรมิโอแอนด์จูเลียตหรือเปล่าสวยเบอร์นั้นหรือเปล่านะคะลองไปดูกันค่ะสายตา
แต่พอมาเจอสีเย็นๆแบบนี้ก็เหมือนได้พักสายตาไปด้วยเหมือนได้รับลมเย็นๆไปด้วยนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะมาจากแบรนด์มาริลินค่ะคุณผู้ชมขาแบรนด์ของคุณใหม่เขานะคะเราจะมาดูกันว่าความสวยงามของแหวนวงนี้ประดับไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยตรงกลางนะคะตรงกลางเป็นกรีนอเมทิสนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเป็นอเมทิสโทนสีเขียวนะคะซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยอเมทิสส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นสีม่วงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะมาเจอกรีนอเมทิสหรือว่าอเมทิสสีเขียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็ถือว่าเป็นสีที่หายากสำหรับอเมทิสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการประดับเพอริดอนนะคะคุณผู้ชมและสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีเป็นเพชรซีแซดที่เป็นสีเขียวมรกตนะคะเพชรซีแซดสีขาวก็เป็นเกรด 3A เนาะก็มีการประดับแทรกๆกันไปนะคะส่วนตัวเรือนของแหวนวงนี้เนี่ยหนึ่งเลยจะถือว่าราคาเขาคุ้มเพราะราคาแค่ 2,400 บาทเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้คือตัวเรือนที่มีความแข็งแรงนะคะค่อนข้างหนาเดี๋ยวจะหันให้ดูปึ๊บด้านนี้นะคะตัวเรือนค่อนข้างที่จะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงเวลาใส่ก็จะมีเป็นคอมฟอร์ตฟิตให้ด้วยนะคะเวลาใส่ด้วยก็จะมีความใส่สบายเดี๋ยวให้ดูลองใส่เห็นไหมคะเขาจะรับกับนิ้วได้พอดีเลยสบายมากนะคะแล้วเวลาใส่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเต็มนิ้วมากๆเลยนะคะลักษณะเนี่ยเป็นคุณนายเดินมาแน่นอนใส่แหวนวงนี้นะคะสีสันของเขาเป็นสีเขียวอ่อนผสมกับสีเขียวเข้มซึ่งมองดูแล้วก็จะดูมีมิตินะคะไม่ได้ดูแบนๆรวมไปถึงการดีไซน์ตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ตัวเรือนให้มีความโค้งลักษณะที่เป็นความโค้งแบบนี้เวลาเราใส่มาแล้วนะคะมิติของพลอยในแต่ละชั้นของตัวของแหวนเองเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาก็จะแสดงสีสันแล้วก็แสดงมิติของเขาที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมไปถึงเชฟต่างๆเขาก็จะมีหลายเชฟมากเลยไม่ว่าจะเป็นทรงหมอนทรงลูกแพทรงมาคีสนะคะทรงกลมโอ้โหมากันหลายเชฟเลยดังนั้นเวลามองไปในแหวนวงนี้แล้วเราก็จะได้ลักษณะที่แบบมีลูกเล่นมีความสวยงามมีความสนุกสนานแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหราของแหวนวงนี้อยู่นะคะตอนนี้ไอเทมที่ขายดีที่สุดคือ57หมดไปแล้วนี่ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะไอเทมที่ขายดีตามกันมาก็คือสาย51เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วไอเทมอื่นๆก็ตามกันมาเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะราคา 2,400 บาทคุณผู้ชมค่ะคิดดูสิว่าถ้าเราใส่แหวนวงนี้ที่เป็นพลอยแท้ซะส่วนใหญ่ไปออกงานเนี่ยสักกี่งานดีคะคุณผู้ชมตีราคากันไปเลยแล้วกันค่ะ 2,400 บาทออกสัก5งานเยอะไปไหมคะ5งานก็คุ้มแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลุคที่ได้นะเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูกับจี้พร้อมสร้อยนิดนึงจะได้เห็นภาพรวมนะคะว่าถ้าสมมติใส่ไปกับจี้พร้อมสร้อยเส้นนี้แล้วเป็นยังไงเห็นไหมราคาแต่ละชิ้นคือไม่แพงเลยแต่ว่าลุคที่คุณผู้ชมได้เนี่ยคุณนายมาเลยค่ะเป็นโทนสีเขียวทั้งเซตเลยเราจะใส่กับชุดที่อยากจะใส่มากับชุดที่เป็นสีขาวกับสูทอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้หรือจะเป็นชุดที่เป็นผ้าลูกไม้เบาๆเราก็สามารถใส่ได้นะคะจะเป็นเบลเซอร์หรือว่าจะเป็นชุดสีดำสีเข้มใส่ได้หมดนะคะเพราะว่าสีเขียวเขาก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะแต่งตัวได้ง่ายหรือว่าอะไรที่เป็นชุดผ้าไทยผ้าไหมมีความเป็นดิ้นทองนิดนึงเขียวกับทองเนี่ยเป็นสีที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเวลาคุณผู้ชมใส่แหวนวงนี้ไปอาจจะใส่คู่กับต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอพร้อมจี้ลองแมทช์ดูค่ะคุณก็จะได้ลุคที่ถูกใจนะคะเดี๋ยวลองไปดูนางแบบใส่บ้างว่าเป็นยังไงค่ะWe'll be right back.
าใส่มาคู่กันกับต่างหูก็สวยมากนะซึ่งต่างหูเป็นสีอ่อนแต่ถ้าเกิดใส่กับสร้อยข้อมือซึ่งเป็นสีเข้มก็สวยหรูหราไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะด้วยความที่แหวนวงนี้สีเขาเป็นสีกลางๆดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปแมทช์กับสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บริลินเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เขามีใบรับรองมอบให้ดังนั้นถ้าเราจะซื้อไปใส่เองหรือว่าเป็นของขวัญนะคะให้กับผู้อื่นเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเราได้ของแท้ไปนะคะแล้วคุณผู้ชมดูสีสีสวยนะส่วนตัวจะชอบมากชอบแบบชอบสีแบบกลางๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาแต่งตัวก็แต่งง่ายหรือว่าเวลาจะไปแมทช์ก็แมทช์ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างนึงเขามีประกายที่เป็นแบบโทนสีของเขาถ้าเทียบกับจี้เนี่ยโอเคจี้เขาจะเป็นสีเขียวเข้มดังนั้นเราเน้นที่สีแต่พอเป็นสีอ่อนลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นที่ประกายความสุขสว่างของเขานะคะเราก็จะได้ประกายที่สวยงามมากๆเลยดังนั้นฝากด้วย 2,400 บาทจาก 5,000 บาทแหวนวงนี้จากเมอร์ลินนะคะไปต่อกันค่ะไอเทมต่อไปถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันในลักษณะของโกลกรีนนะคะเน้นสีเขียวแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีทับทิมมาฝากกันวงนึงเหลือแค่1วงสุดท้ายแล้วนะคะเขามีสีเขียวประดับอยู่ด้วยนิดนึงเป็นกรีนซาไฟร์นะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้นะคะจากมิราเบลนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมได้ทับทิมไปถึง 5.25 กรัตโอ้โหราคาจาก 8,300 บาทค่ะพิเศษเพียงแค่ 4,900 บาทเท่านั้นจะขอแบบเงียบๆให้คุณผู้ชมได้เสพความงามของทับทิมสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะนี่ค่ะดูความสวยงามของเขากันค่ะคุณผู้ชมค่ะ1วงสุดท้ายกับไซส์51มีอีกเหรอคุณผู้ชมราคาเนี้ย 4,900 บาทนะคะหนามเตยเขาก็ปั่นกลมมากๆเลยนะคะเหลือ1วงสุดท้ายแล้วเซอร์คอนเขาก็ดุดดั่งเพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะเม็ดใหญ่มากเซอร์คอนก็ประมาณ 1.5 มิลเป็นทรงกลม20เม็ดด้วยกันที่ล้อมรอบทับทิมของเราอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเป็นGreen Sapphire นะคะ Green Sapphire ก็เป็นทรงกลมค่ะคุณผู้ชม2มิล6เม็ดข้างละ3เม็ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะปึ๊บนี่ค่ะอยู่ด้านข้าง3เม็ดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็น Green Sapphire เลยคุณผู้ชมก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะกับทับทิมนั่นเองหรือ Ruby ของเราแล้วดีไซน์ที่อยู่ข้างๆตรงบ่าแหวนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นดีไซน์ที่สวยหรูหราสง่างามมากมีทั้งความหวานแล้วก็มีทั้งความโก้หรูนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตโชว์ด้านข้างนิดนึงละกันด้านข้างตรงนี้อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีแกลเลอรี่อยู่นะคะแกลเลอรี่ก็จะทำให้เวลาแสงหรือไฟจะลอดเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะทำให้เล่นกับให้ทำให้พลอยของเราเล่นกับไฟได้อย่างสวยงามแล้วก็จะเป็นลักษณะของคอมฟอร์ตฟิตด้วยดังนั้นเวลาที่คุณผู้ชมใส่แหวนวงนี้ไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะจะหลวมหรือเปล่าใส่สบายไหมนะคะเพราะว่าใส่สบายแน่นอนเขาจะรับกับนิ้วเราพอดีโอ้โหจะต้องใส่เป็นนิ้วนางให้ดูแต่จริงๆไซส์51เนี่ยจะใส่ประมาณนิ้วกลางนะคะก็สามารถใส่ได้แต่วงนี้ก็สามารถใส่แบบนิ้วนางได้มีความสวยนะคะแล้วก็วงเดียวเอาอยู่ถ้าสมมติเราจะใส่นิ้วนางใช่ไหมคุณผู้ชมสวยรอบด้านเลยอ่ะตัวเรือนวงนี้ค่อนข้างแข็งแรงอันนี้บอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมทับทิมเม็ด10มิล นะคะทรงกลม 5.25 กรัตคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ของโกลกรีนนะคะมีกรีนซาไฟร์อยู่ข้างๆแล้วตรงก้านแหวนเห็นไหมคะจริงๆจะมีบ่าแหวนตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหัวใจหรือจะดูเป็นโบเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ก้านแหวนเนี่ยเขาจะมีการทำเป็นเส้นลงมาด้วยเพื่อให้เกิดความหรูหรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่จ๋าชอบมากเลยนะมันทำให้แบบเอ้ยแหวนวงนี้มีดีเทลมีลูกเล่นอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาใส่ออกมาแล้วก็จะได้ความรู้สึกแบบไม่ใช่แหวนเรียบๆธรรมดาแต่ว่าดูเหมือนงานอิตาลีก็จะมีรายละเอียดมีลูกเล่นมีแพทเทิร์นมีดีไซน์ที่มากกว่าแหวนแล้วก็การเรียบๆอย่างเดียวนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจงานดีไซน์แบบนี้1วงสุดท้ายไซส์51ฝากช้อปปิ้งกันด้วยนะคะแล้วไปชมนางแบบกันดีกว่าว่าใส่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะWe'll be right back.
จะเชื่อว่าวงนี้เป็นไอเทมที่ทุกคนแบบยังไงก็ต้องซื้อแต่ว่ามีท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้เป็นผู้โชคดีได้สวมใส่แหวนวงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตอนที่หมดหรือยังสำหรับท่านไหนนะคะที่ช้อปปิ้งไปแล้วอันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยที่คุณผู้ชมได้ทำทิป 5.25 กรัตไปในราคาแค่ 4,900 บาทแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่เปิดมาเจอแล้วอุ๊ยยังเหลืออยู่อ่ะ1วงสุดท้ายแล้วก็เป็นไซส์51เราใส่ได้พอดีเนี่ยคิดว่ายังไงคะต้องโทรไหมคะโทรนะคะคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999นะคะใส่มาเนี่ยได้โชว์ทัพทิมเต็มๆเลยแล้วก็ความคุ้มค่าไม่ได้มีแค่นั้นเรายังได้ซัพไฟสีเขียวไปด้วยนะคะอยู่ด้านข้างแบบนี้ยังไงก็ฝากช้อปปิ้งกันด้วยกับไอเทมนี้ค่ะยังไงจะไปต่อก่อนนะคะกับไอเทมต่อไปไอเทมนี้นะคะเรากลับมาในสีเขียวของเราเหมือนเดิมค่ะต่างหูคู่นี้จริงๆเขามีเซตของเขาเอานี้เผื่อว่าคุณผู้ชมจะดูเผื่อเอาไว้นะคะอยากได้อะไรเป็นเซตเขาจะมีต่างหูกับสร้อยข้อมือเดี๋ยวจะมาใกล้ๆกันไล่กันนะคะจากแบรนด์มิราเบลนะคะต่างหูคู่นี้รหัสสินค้า106839เป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 18K ประดับเป็นคาลซิโดนีย้อมสีเขียวแล้วก็เซอร์คอนสีขาวนะคะคุณผู้ชมคะราคาเพียงแค่ 3,300 บาทมี3คู่สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวให้ชมเซตก่อนนิดนึงเผื่อว่าจะช้อปปิ้งไปทั้งเซตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยมาลงรายละเอียดทีละอย่างแล้วกันเซตของเขาก็เป็นสร้อยข้อมือนะคะก็ประหนึ่งว่าคุณผู้ชมจะได้ต่างหูไป2คู่4ชิ้นอยู่ตรงสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมืออยู่ที่ 6,500 บาทจาก 11,500 บาทมี3เส้นสุดท้ายต่างหูก็ 3,300 บาทจาก 5,900 บาท3คู่สุดท้ายลองดูแล้วกันว่าเราอยากจะได้เซตที่ดูมีความเป็นงานไทยร่วมสมัยไปออกงานหรือเปล่าหรือซื้อเก็บไว้ก่อนดีเพราะว่านี่คือพลอยแท้ทั้งคาซูโดนีแล้วก็เซอร์คอนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นงานที่วิจิตรบรรจงมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นงานฉลุลายเป็นงานสวยเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นการฉลุลายของเขาไหมคะซึ่งการฉลุลายด้วยแล้วก็ทำเป็นกลีบดอกนะคะหรือคือจริงๆจะมองว่าเป็นคล้ายๆกับกลีบดอกบัวนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งมีตะวันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่ทำง่ายๆเลยแล้วก็มีการเป็นจิกดอกเล็กๆนะคะอยู่ระหว่างกลีบดอกแต่ละกลีบด้วยถือว่าเป็นงานยากนะคะรวมไปถึงการฝังพลอยที่เป็นเบซเซลเซตติ้งหรือว่าการฝังหุ้มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมยิ่งทำให้เห็นเลยว่างานมีความละเอียดมากๆนะคะจากมิราเบลนะคะสำหรับต่างหูชิ้นนี้เขาดีไซน์จริงๆดีไซน์เป็นรูปดอกไม้นั่นแหละค่ะประดับเป็นคาลซิโดนีนะคะในโทนสีเขียวเป็นทรงหมอนนะคะเจรไนหลังเบี้ย 8x8 มิล 2.95 กรัตและเซอร์คอนที่อยู่รอบๆตรงเขาเรียกว่าเป็นตรงขอบนะคะของกลีบดอกไม้เนี่ยอีก56เม็ดด้วยกันนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้ด้านหลังจะเป็นก้านแล้วก็เป็นแป้นของต่างหูนะคะก็เราก็ใส่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะแบรนด์มิราเบลเนี่ยจริงๆความหมายของแบรนด์นะคะคือความเรียบหรูมีสไตล์น่าสนใจและน่าค้นหานะคะแฝงไว้ด้วยความเท่แล้วก็ดูสง่าภูมิฐานนะคะและต่างหูคู่นี้นะคะเป็นรูปดอกไม้ที่แบบประดับด้วยคาลซิโดนีโทนสีเขียวนะคะแล้วก็เขาใช้เกสรดอกไม้นะคะเป็นคาลซิโดนีเนี่ยแหละแล้วก็มีการล้อมรอบด้วยเซอร์คอนอีก56เม็ดด้วยกันทำเป็นกลีบดอกไม้จำนวน4กลีบนะคะผู้ชมตกแต่งลวดลายซึ่งลวดลายเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความพิถีพิถันความละเอียดแล้วก็ความอ่อนช้อยนะคะซึ่งทำให้เวลาเรามองงานไปแล้วค่ะเหมือนเป็นงานที่เราเอาไว้แบบสำหรับงานโชว์เป็นงานแสดงศิลปะชิ้นหนึ่งบนตู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ดูแล้วแบบเอ้ยมันเป็นงานที่มีความละเอียดมันไม่ใช่ต่างหูแบบอ่ะเอาพลอยมาวางแปะหนึ่งมีหนังน้ำเตยยึดอยู่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเหมือนเวลาที่เราวาดรูปแล้วเราต้องมีลายเส้นมีการลงสีมีการลงยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานที่ค่อนข้างสวยงามนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วย3คู่สุดท้ายราคา 3,300 บาทค่ะและเขามีเซตของเขานะคะเป็นสร้อยข้อมือซึ่งสร้อยข้อมือนะคะก็มีแค่3เส้นสุดท้ายคุณผู้ชมเหลือน้อยแล้วนะคะหลายๆท่านช้อปปิ้งคู่กันไปเพราะว่าเวลาอันนี้พูดในกรณีออกงานหรือบางท่านไม่ต้องออกงานแต่ชอบแต่งตัวเป็นเซตเหมือนเวลาที่เราเดี๋ยว
นี้เราจะเห็นเยอะมากเวลาใส่สูทเบรเซอร์ค่ะเป็นเบรเซอร์แบบเป็นสูทที่ลำลองอะค่ะที่เป็นลักษณะเบรเซอร์เราก็จะมีเป็นกระโปรงทรง A เป็นเซตสีเดียวกันหรือว่าเป็นกางเกงที่เป็นเซตสีเดียวกันนะคะเราก็จะแต่งตัวกันเป็นเซตแบบนั้นหรือบางทีเราเป็นเสื้อกางเกงที่เป็นเซตแบบเดียวกันหรือสีเดียวกันเหมือนกันค่ะการสวมใส่จูเลียก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาเราก็อยากจะใส่อะไรที่ออกมาดูเป็นเซตเพื่อความแบบเอ้ยพระคุณคนนี้ดูแต่งตัวเป็นจังเลยดูแบบใส่งานที่ดูเป็นเซตนะคะมันก็จะดูมีความพิถีพิถันมีความน่ารักในการแต่งตัวมากขึ้นสร้อยข้อมือเส้นนี้คุณผู้ชมสังเกตดูอย่างนึงคือนอกจากความสวยงามด้านหน้าของตัวเรือนแล้วด้านข้างคุณผู้ชมดูด้านข้างของเขาสิคะแกลเลอรี่ของเขานะคะเขาจะมีการเว้นระยะจากตัวเรือนด้านหน้าไปจนถึงตัวเรือนด้านหลังนิดนึงเพื่อที่จะได้โชว์ตรงขอบของแกลเลอรี่ด้านข้างของเขาแล้วเว้นไว้ทำไมคะไม่ได้เว้นไว้เพื่อการทำเป็นตัวเรือนเรียบๆนะคะเว้นเพื่อทำแกลเลอรี่อีกแล้วเป็นลายตวัดเป็นลายไทยเป็นลายฟิลิกรีเป็นลายอะไรของเขาซึ่งเป็นการฉลุลายให้เกิดความสวยงามไม่ใช่แค่ด้านหน้าเท่านั้นเป็นไปถึงด้านข้างด้วยโอ้โหชิ้นนี้ 11,500 บาทยังรู้สึกว่าคุ้มเลยแต่นี่ 6,500 บาทคุณผู้ชมขาจะเหลืออะไรคะตอนนี้น่าจะจำนวนลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะมีแค่3เส้นสุดท้ายซื้อคู่กันไปกับต่างหูได้เลยนะคะดีไซน์ก็เหมือนกันเลยเป็นดีไซน์ที่นำคาซูโดนี่นะคะมาทำเป็นเกสรของดอกไม้เป็นเกสรแบบดอกใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็วางเป็นทรงคุชชั่นแล้วก็ฝังล็อกเข้าไปนะคะนอกจากนั้นแล้วตรงกลีบดอกไม้จะมองเป็นกลีบดอกอะไรดีคะคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านแล้วกันนะคะเป็นกลีบดอกไม้ที่ต้องบอกเลยว่ามีประกายที่สวยงามมากๆเพราะเขาคือเซอร์คอนแล้วการวางเซอร์คอนเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะความที่กลีบดอกไม้เขาเป็นลักษณะของกลีบดอกที่มีความตวัดมีการวาดตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไล่ตั้งแต่ระดับที่กว้างแล้วก็ไล่มาเป็นเส้นเรียวๆเล็กๆอะค่ะพอไล่มาเป็นเส้นเรียวเล็กเนี่ยการวางเซอร์คอนเราก็จะวางแบบแตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะให้ดูค่อยๆเล็กลงมาทำให้งานดูละเอียดดูอ่อนช้อยแล้วก็พิถีพิถันมากๆเซอร์คอนได้ไป112เมตรโอ้โหตุ้มเข้าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เยอะมากๆเลยนะคะวางอยู่บนกลีบดอกไม้ของเราซึ่งมีอยู่ดอกหนึ่งมี4กลีบนี่เราได้ไป4กลีบดอกไม้คุณผู้ชมเรียกว่าอลังการสุดๆนะคะแล้วก็ได้ความเรียกว่าได้งานช่างอ่ะได้งานฝีมือช่างไปจริงๆเราจะสามารถซื้อสร้อยข้อมือราคา 6,500 ที่เป็นพลอยมาวางต่อๆกันก็ได้แต่วันนี้เราได้ไม่ใช่แค่วางพลอยต่อกันเรายังได้การแกะสลักเรายังได้การฉลุลายเรายังได้เห็นว่าฉลุลายด้านหน้าด้วยด้านข้างตัวเรือนด้วยด้านหลังมีการขัดเงาเรียบร้อยเพื่อให้เราใส่ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ตัวเรือนเองนะคะก็ใช้การดีไซน์เพื่อให้เห็นว่าเวลาเราใส่ออกมาแล้วฉันได้สร้อยข้อมือจริงๆนะจ๊ะประหนึ่งฉันใส่นาฬิกาเลยนะคะไม่ได้เห็นเป็นแค่พลอยเล็กๆเรายังได้เห็นรายละเอียดที่ใหญ่ด้วยดังนั้นจ๊ะก็ฝากสร้อยข้อมือเส้นนี้กับคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะช้อปปิ้งคู่กับต่างหูได้เลยค่ะไปค่ะต่อกันค่ะกับแหวนวงนี้แหวนวงนี้นะคะจากแบรนด์ Becky Russell นะคะจะเชื่อเลยแหละว่าท่านไหนเป็นลูกค้าประจำของ Shop Channel นะคะไม่มีใครไม่รู้จักพี่ Becky นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ Becky เนี่ยส่วนตัวนะคะจะเห็นพี่ Becky เนี่ยใส่จูเลรี่ที่เป็นสีเขียวค่อนข้างบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นพลอยอะไรก็แล้วแต่จะเจอบ่อยมากพี่เบ็กจะมาคู่กันกับสีเขียวนะคะซึ่งพี่เบ็กก็บอกว่าพี่ชอบพลอยสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่พี่เบ็กเป็นคนที่ออกงานค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดีไซน์จูเลรี่ในแต่ละแบรนด์ที่พี่เบ็กออกแบบมาเนี่ยส่วนตัวจะค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ไว้ใจเพราะเชื่อว่าพี่เบ็กเองเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบความสวยงามแล้วก็เป็นคนที่ชอบจูเลรี่มากๆดังนั้นงานออกแบบของเขานะคะใส่มาแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนได้รับไปแล้วเนี่ยจะแบบมีความมั่นใจอ่ะในการที่จะได้ใส่จูเลรี่จาก Becky Russell นะคะคุณผู้ชมค่ะใส่มาแล้วสวยแน่นอนดังนั้นแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมขายดีเหลือเกินเหลือ1วงสุดท้ายค่ะกับไซส์50A
51นั่นเองใครโชคดีเปิดมาเจอ51ซื้อเลยค่ะราคาแค่ 2,100 บาทเท่านั้นจาก 4,700 บาทนะคะรหัสสินค้า102954ไอเทมนี้นะคะประดับไปด้วยแบริลนะคะแบริลเองก็เป็นตระกูลเดียวกับมรกตนะคุณผู้ชมแบริลสีเขียวอ่อนนะคะจากบราซิลนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นทรงรีเราก็มีหลายขนาดค่ะ5x4แล้วก็4x3มีการไล่ระดับกันนะคะแล้วก็มีอะความารีนนี่อะความารีนก็จะมีทรงมาคี4x2นะคะมีทรงกลมด้วยอีก5เม็ดด้วยกันเนาะวางประดับด้วยกันแล้วก็แบรนด์เมกกี้โรนโซเองนะคะซื้อไปมีกล่องมอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบทองนะคะ 10K เพื่อให้เข้ากันกับตัวเบริลนะคะที่เป็นโทนสีอ่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วงานออกแบบชิ้นนี้ก็จะมีความทันสมัยใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็เน้นการใช้อัญมณีที่มาจากธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมสำหรับแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเหมือนงานฟรีฟอร์มเป็นการสนุกสนานเป็นการวางรูปแบบที่ไม่ต้องมีแพทเทิร์นเป๊ะๆใส่มาแล้วก็จะดูแบบสนุกสนานทันสมัยใส่ในชีวิตประจำวันได้ใส่กับยีนได้หรือว่าใส่กับชุดอย่างชุดสูทอย่างที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะโทนสีเขาก็เป็นโทนสีที่แมชง่ายอย่างที่จะบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีแหวนที่เป็นโทนสีเขียวอ่อนแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้นั่นก็คือการนำไปแมชไม่ว่าจะเป็นกับจูเลียถ้าเราอยากแมชกับจูเลียที่เป็นสีเขียวเข้มเราก็ทำได้สีเขียวอ่อนเราก็ทำได้สีทองเราก็ทำได้หรือสีแดงเราก็สามารถทำได้รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะการแต่งตัวค่ะพอเป็นสีอ่อนอย่างเงี้ยการแต่งตัวของเราเราก็จะสามารถแมชกับการแต่งตัวได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนจุดเด่นของเขาก็คือประกายที่มีความระเรื่อระเรื่อทำให้จันนึกถึงแบบสมมติเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศที่เราได้เห็นสระน้ำคล้ายๆกับเป็นสระมรกตอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าอุ้ยสระนี้มีความใสจังเลยเราจะได้เห็นประกายระเรื่อระเรื่อเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวอ่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเขาและอะความารีนเองเนี่ยก็เป็นอัญมณีที่ค่อนข้างราคาสูงแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา 2,100 บาทคุ้มนะคะถ้าเกิดว่าใส่51ซื้อเลยเหลือ1วงสุดท้ายแล้วฝากด้วยค่ะไปต่อกันค่ะไอเทมต่อไปโอ้โหไอเทมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบนิดนึงต้องบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของดีไซน์เพราะว่าดีไซน์เขาเก๋มากๆอันนี้จะชอบนะคะจะชอบต่างหูตุ้งติ้งอยู่แล้วอะแล้วก็พอเป็นดีไซน์ที่มีความโปร่งนิดนึงจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนไหนใส่มาแล้วจะต้องมีเสน่ห์แล้วก็มีความมั่นใจแน่ๆเลยนะคะต่างหูคู่นี้รหัสสินค้า103640ราคาจาก 4,200 บาทพิเศษเพียงแค่1,800 บาทเท่านั้นค่ะราคาดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่นี้จากแบรนด์ Splendia นะคะแบรนด์ Splendia เองก็จะมีถุงผ้ามอบให้เวลาคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปเนาะแล้วก็ดีไซน์ของคู่นี้นะคะก็เป็นงานดีไซน์ที่มีความทันสมัยแล้วก็เลือกใช้พลอยที่ประดับนะคะเป็นพลอยแท้เป็น Green Amethystเป็นทรงลูกแพนะคะกรีนอเมทิสที่สีเข้มใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเป็นทรงลูกแพนะคะแล้วก็เป็นทรงกลมด้วยนะคะอยู่ด้านบนตรงที่ส่วนที่เป็นสตาร์ทติดกับหูนะคะแล้วก็มีพอลิดอทนะคะพอลิดอทก็จะอยู่ตรงกลางตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยู่เขาไม่ได้เป็นลักษณะแข็งคือนะพอลิดอทเนี่ยเขาจะเป็นห่วงมาร้อยต่อนะคะดังนั้นเวลาเราขยับตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความตุ้งติ้งพอลิดอทนะคะก็จะเป็นเม็ดที่อยู่ตรงกลางไซส์7x10มิลแล้วก็จะมีทรงมาคีแล้วก็ทรงกลมที่อยู่รอบๆนะคะอันนี้ก็วางสลับกันเป็นงานดีไซน์ที่มีความเก๋ไก๋มากๆเลยเราก็ยังอยู่กับโทนเขียวเนาะโกลกรีนของเราโอ้โหราคาลด 57% ลดเยอะจังเลยอ่ะคุณผู้ชมคุ้มเนาะใครเปิดมาเจอชั่วโมงนี้เนี่ยเรียกว่าสบายใจมากๆเลยที่จะช้อปปิ้งกันไปแล้วเชื่อว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายไอเทมนะคะจะรู้นะซื้อหลายไอเทมใช่ไหมคะเพราะราคาดีมากๆเลยอ่ะเหลือแค่3คู่สุดท้ายนะคะต่างหูคู่นี้คุณผู้ชมขาราคาดีตรงกลางตัวเรือนอย่างที่บอกค่ะเขาประดับไปด้วยพอลิดอทสีเขียวเข้ม
ส่งลูกแพนะคะขนาดใหญ่ทำให้ต่างหูคู่นี้ดูแบบโดดเด่นดูแบบสะดุดตาอย่างนี้นะคะส่วนบริเวณที่ติดกับหูของเราประดับด้วยอาเมทิสนะคะสีเขียวส่งลูกแพเข้าคู่กันกับพารีดอทนะคะดังนั้นต่างหูคู่นี้เนี่ยเขาจะมีความที่ความสวยงามที่ลงตัวเพราะว่าเขาจะมีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนว่างอยู่สลับกันนะคะเกิดน้ำหนักของสีที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็น้ำหนักที่หนักนะคะดังนั้นเวลามองเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะดูแบบโอ้เป็นสีที่ดูมีมิติจังเลยงานก็มีทั้งงานทรงกลมงานทรงมาคีงานทรงลูกแพทำให้เวลามองไปแล้วดูมีเสน่ห์นะคะดูแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่ใช่ผู้หญิงที่ใส่เดรสตัวเดียวจบก็จะเป็นผู้หญิงที่อาจจะใส่เป็นแบบอันนี้ลองคิดดูใส่เป็นเสื้อลูกไม้หวานๆแขนตุ๊กตาแต่ว่ากางเกงก็จะมีความแบบมีความเท่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการผสมผสานเรื่องของการแต่งตัวนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งต่างหูที่มีลักษณะตุ้งติ้งเนี่ยนอกจากจะทำให้คุณผู้ชมดูเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักมากขึ้นแล้วนะคะดีไซน์ของต่างหูคู่นี้เขาจะเป็นคล้ายๆกับเหลี่ยมข้าวหลามตัดแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมโชะนะคะดังนั้นเขาก็จะมีเสน่ห์ดูแบบมีแบบงานศิลปะปนอยู่นิดนึงดูมีความอาร์ติสนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าเกิดชอบอะไรที่มีลูกเล่นแบบนี้นะคะ 1,800 บาท3คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่กลับมาอีกแล้วจากสเปนเดียนะคะฝากคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันด้วยค่ะไปต่อกันค่ะกับแหวนไอเทมสุดท้ายของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K รูปดอกไม้ประดับเป็นซัฟไฟร์สีเขียวนะคะซัฟไฟร์สีเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากบ้านเราเราก็จะมาจากไทยเราก็จะเขียวสองใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเขาก็คือตระกูลเดียวกับเขียวสองนั่นแหละเขาก็คือซัฟไฟร์สีเขียวนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมแต่จะไม่แน่ใจเรื่องของเฉดว่าเฉดไหนถึงจะเรียกเป็นเขียวสองได้นะคะแต่ก็คือเขาเรียกว่าแร่ธาตุเหมือนกันหมดเลยนะคะแร่ธาตุเดียวกันนะคะซึ่งซัฟไฟร์สีเขียวนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้จะเป็นแอฟริกาซัฟไฟร์นะคะดีไซน์ออกมาเจรไนเป็นแบบเหลี่ยมนะคะเม็ดใหญ่นะสี่มิลเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นทรงกลมวางอยู่ล้อมรอบกับตัวเรือนที่เป็นคือคุณผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งตัวเรือนข้างในเนี่ยเขาจะดีไซน์อันเล็กสุดเลยนะคะเขาจะดีไซน์ตัวเรือนเป็นกลีบดอกไม้ซึ่งกลีบดอกไม้สี่กลีบตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเส้นของแต่ละกลีบอยู่คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นที่1 2 3ประมาณ3ขีดอะค่ะอยู่ข้างในกลีบดอกไม้ดอกที่เล็กที่สุดบริเวณตรงกลางของหน้าแหวนเลยกลางตัวเรือนเลยนะคะทำให้แค่เนี้ยงานก็ดูหวานดูพิถีพิถันแล้วก็ดูน่ารักมากๆแล้วแต่ขอหน่อยนึงแล้วกันกลีบดอกไม้ตรงกลางเนี่ยจะเว้นว่างก็ไม่ได้ขอประดับเป็นเพชรแท้ค่ะคุณผู้ชมคะเพชร1เม็ดอยู่ตรงกลางเรียกว่าคุณผู้ชมก็จะแบบได้แซฟไฟด้วยนะจ๊ะเป็นเกรนแซฟไฟแล้วก็ได้เพชรไปอีก1เม็ดราคา 4,900 บาทหาได้ที่ไหนอีกไหมคะเนี่ยมาจากแบรนด์ Facet Gallery นะคะมีใบรับรองให้ด้วยนะคะภายใต้แพรนด้าอีกแล้วบริษัทที่ทำการส่งออกชูรี่มายาวนานกว่า40ปีแล้วนะคะมีช็อปหลายๆแบรนด์ของเขานะคะอยู่ทางฝั่งยุโรปด้วยโอ้โหไฮโซสุดๆนะคะแต่ว่าลูกค้าช็อป Channel มักจะได้ราคาที่พิเศษกว่าใครเพราะว่าแน่นอนผู้ผลิตเป็นคนไทยเองนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ราคาดีแต่ว่ามาตรฐานการส่งออกนะคะแล้วก็ดีไซน์หรือแม้กระทั่งช่างเนี่ยก็เป็นช่างที่ทำเพื่อการส่งออกที่เขาขายกันหลายหมื่นหรือเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือช่างแบบเดียวกันช่างทีมเดียวกันแต่เราได้ราคาแบบหลักพันกันทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ชมคุ้มมากๆนะคะอย่างวงนี้เนี่ยเหลือซอย53แค่2วง55แค่1วงซึ่งตอนนี้จะไม่แน่ใจหมดแล้วหรือยังนะคะแต่ยังไม่เหลือแค่นี้3วงสุดท้ายแล้วราคาจาก 8,400 บาทค่ะพิเศษเพียงแค่ 4,900 บาทเท่านั้นนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้นะคะได้รับการออกแบบดีไซน์ตามคอนเซ็ปต์ Natural Greenery นะคะเป็นการนำเสนอเครื่องประดับที่ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมทำให้รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นแล้วก็การออกแบบของเขาค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะอย่างที่จะบอกค่ะนอกจากจะมีดอกไม้เป็นเกสรเล็กๆตรงกลางแล้วนะคะเขาใช้กรีนซัฟไฟร์เลยเป็นอัญมณีที่ทุกคนค่อนข้างแย่งชิงกันเป็นซัฟไฟร์ที่สีหายากด้วยนะคะมาประดับอยู่นะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆด้วยถึง 1.1
็น4กะรัตกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกลีบดอกไม้ทำให้แหวนวงนี้เนี่ยดูแบบสวยงามแล้วก็แม้กระทั่งตัวเรือนด้านบนคุณผู้ชมเห็นไหมคะลักษณะที่เป็นเกลียวตรงนี้นะคะเขามีการประดับนะคะเป็นเกลียวเล็กๆแล้วก็ตรงเกลียวเนี่ยเขามีการเสาะร่องเห็นไหมคะสองข้างที่เป็นบายพาสนะคะจะเป็นการเสาะร่องคล้ายๆกับเป็นกลีบใบไม้ให้เกิดความสวยงามของตัวเรือนแหวนอีกต่างหากใส่มาแล้วนิ้วไม่สวยเนี่ยเรียกว่าอะไรดีล่ะจะบอกว่าให้มาด่าจ้ะเลยก็นะมันก็ เป็นการการันตีที่มากไปนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าใส่แหวนวงนี้ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้ทั้งความสง่างามแล้วก็ความหรูหราแล้วก็ความหวานนะคะของงานดีไซน์ไปที่สำคัญเนี่ยได้ราคาที่คุ้มเพราะว่าราคาจาก 8,000 กว่าบาทนะคะเพียงแค่ 4,900 บาทเท่านั้นมีเพชรแท้ให้ด้วยดังนั้นซื้อไปเลยค่ะ3วงสุดท้ายนะคะแต่ชั่วโมงนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามแล้วก็รับชมกันยังไงจะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไอเทมแรกนะคะจากสเปนเดียค่ะเป็นสร้อยข้อมือแบบเทนนิสนะคะประดับระหว่างวอลสีเขียวแล้วก็ซิตรินนะคะได้อัญมณีไปถึง16เม็ดด้วยการราคาแค่ 2,900 บาทค่ะต่อกันด้วยกับจี้ชิ้นนี้ใส่ไม่ยอมถอดเลยคุณผู้ชมค่ะได้ลุคคุณนายมากๆเลยนะคะกับชาโตเดียเจนนะคะราคาแค่ 3,500 บาทรหัสสินค้า105353ค่ะตาหูน่าจะหมดไปแล้วนะคะตอนนี้มีแค่1คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะกับคาซิโดนีโทนสีเขียวแล้วก็เพชรซีแซดราคาแค่ 1,000 บาทรหัสสินค้า104661ค่ะแล้วแหวนวงนี้เนี่ยจะบอกว่าใส่ขึ้นมือนะคะคุณผู้ชมสวยมากราคาก็ดีมากๆด้วยนะคะมีใบรับรองมอบให้เป็น Green Amethyst Peridot แล้วก็เพชรซีแซดจากมาริลินนะคะ 2,400 บาทรหัสสินค้า106968ค่ะวงนี้ก็น่าจะหมดแล้วเช่นเดียวกันนะทับทิม 5.25 กรัตนะคะเหลือ1วงสุดท้ายกับไซส์51ราคาจาก 8,300 บาทพิเศษเพียงแค่ 4,900 บาทเท่านั้นราคาสินค้า108824ค่ะต่างหูคู่นี้ราคา 3,300 บาทดียังไงนี่คืองานดีไซน์นะคะที่เรียกว่าช่างไทยทำได้ดีมากๆเป็นงานแกะสลักเป็นงานไทยร่วมสมัยนะคะรหัสสินค้า106839เหลือ3คู่สุดท้ายค่ะเข้าเซตกันมากับสร้อยข้อมือด้วยราคาคุ้มมากเช่นเดียวกันนะคะจาก 11,500 บาทพิเศษเพียงแค่ 6,500 บาทนะคะแกลเลอรี่เนี่ยสวยรอบตัวเรือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะคะแหวนวงนี้นะคะเป็นแบริลนะคะสีเขียวอ่อนและอะความารีนเป็นพลอยแพงมากๆอยู่แล้วนะคะเหลือแค่1วงสุดท้ายไซส์51ราคา 2,100 บาทจากเบกิ้วรัสโซนะคะคุณผู้ชมมีกล่องมอบให้ด้วยรหัสสินค้า102954ค่ะต่างหูคู่นี้เชียร์เพราะว่าชอบสุดๆเลยนะคะเป็น Green Amethyst แล้วก็ Peridot วางประดับอยู่ด้วยกันราคาแค่ 1,800 บาทมี3คู่เท่านั้นรหัสสินค้า103640ค่ะแหวนวงนี้เนี่ยจะชอบทั้งงานดีไซน์แล้วก็ความคุ้มค่านอกจากได้เพชรแท้ไปแล้วได้กรีนซัฟไฟร์ไปด้วยเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมดีไซน์ตัวเรือนก็สวยงามอ่อนช้อย 4,900 บาทราคาสินค้า107575ค่ะช็อป Channel Call Center พร้อมให้บริการคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสบการณ์ช้อปปิ้งไม่มีหยุดแค่โทรหาเราที่021234999ช็อปชาแนลมูลค่ารวม